ำหรับความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสาระสำคัญในวันนี้ค่ะบุคคลสำคัญที่พูดถึงเรื่องนี้มี3ท่านด้วยกันก็มีคุณทักษิณพูดถึงเรื่องนี้มีคุณเฉลิมพลเพ็ญสูตรแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นรักษาการก็คือคุณจุลพันธ์เอาเริ่มที่คุณจุลพันธ์ค่ะคุณจุลพันธ์ว่าไงคือนักข่าวอ่ะไปถามค่ะเพราะว่ากระแสข่าวตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าจะยกเลิกใช่ไหมคะแต่คุณจุลพันธ์ตอบแบบนี้บอกว่าตอนนี้มีทางไปและมีทางออกที่ดีแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแถลงครั้งเดียวค่ะโอเคผมจะเพิ่มเติมให้ค่ะนะพูดถึงแหล่งที่มาของเงินก้อนสำคัญ152,700 ล้านเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งตั้งเป็นงบกลางในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ชี้แจงมาชี้แจงแล้วถูกแขวนไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวแทนของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณแล้วก็ทางกระทรวงดีก็มาแถลงชี้แจงก็ผ่านกรรมธิการแต่อะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เนี่ยเขาจะประชุมนัดเกือบจะสุดท้ายแล้วพูดง่ายๆว่าจะเป็นการลงมติจะตัดโครงการไหนเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอันนี้มันจะชัดเจนซึ่งอาจารย์ประชุมพรุ่งนี้ผมจะประชุมผมจะก็หลายๆคนที่เป็นข่าวผมก็เจอในที่ประชุมแต่ผมก็ไม่ได้ไปละลาบละล้วงถามอะไรเขาหรอกผมว่าทำหน้าที่เงียบๆนะนี่ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ที่มันเสร็จไปแล้วอีกก้อนนึงก็คือ112,200ล้านในงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67อันเนี้ยคงจะอีกไม่กี่วันก็คงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็มีผลบังคับใช้นะประเด็นก็คือว่าความที่มันมีข้อขัดแย้งว่าจะต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้ก็เรื่องหนึ่งอีกอันนึงเรื่องของการทำแพลตฟอร์มนะที่เป็นแพลตฟอร์มของไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะทั้งระบบลงทะเบียนจบแล้วแต่ระบบการชำระเงินซึ่งมันต้องไปเชื่อมต่อกับแอปของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันยังไม่จบะนะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าเอาทั้งหมดนี้มารวมกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดเนี่ยมันคืออะไรค่ะนะถ้านายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนมีความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะในการแถลง